สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับผมเรากลับมาติดตามรับชมความมันกันต่อนะครับอยู่ที่นี่งานโครงการขนาดใหญ่นะครับขุดลอกหนองน้ำที่บ้านพี่มายตำบลดงพองอำเภอแคดงจังหวัดบุรีรัมย์คลิปนี้เรามาเริ่มต้นนะครับกันที่เดก้าอินทรีย์เจ้าเวหาสุดหล่อคันนี้ครับเป็นทางด้านของเสียเป้งหนุ่มน้อยหน้ามนคนบ้านประอวดครับแคดงของเรานี่เองหนุ่มโสดสาวเยอะเอ๊ยยังไงว่าหนุ่มโสดสาวเยอะเวลาคนถามเขาก็จะบอกว่าโสดแต่ว่าเราไปเจอที่ไหนแล้วเขาก็จะควงคนนั้นคนนี้ครับสำหรับเสียเป้งคนนี้รถขุดครับโกเบโก้ HK 200 Super XM โอ้โหโอ้โหอ้าวเสียก่อนต้องถอยเลยครับนี่พระเอกมาแล้วเนี่ยเสียก่อนโอ้โหสับใหญ่เลยครับเสียเป้งถ้าท่อไม่ลั่นนี่ไม่ใช่เขาแล้วครับอินทรีย์เจ้าเวหาทะยานขึ้นฟ้าครับไปแล้วครับเสียกรครับอดีตข้าราชการครูรักในอาชีพ6ล้อครับบอกอาชีพครูนี่ไม่พอกินครับยื่นใบลาออกมาซื้อ6ล้อวันนี้เสียกรจะมีทีเด็ดทีขาดอะไรมาโชว์ให้เราดูอย่ากระพริบตาครับจับตาดูดีๆชื่อหน้ารถลูกแม่กายวันนี้อากาศแจ่มใสครับมืดท้องฟ้ามืดครึ้มเหมือนฝนจะตกแต่ว่ายังไม่ลงเม็ดนะครับสองช่องทางครับด้านล่างกับด้านบนคันไหนที่ลงไปด้านล่างนี่ก็จะโดนดันตูดขึ้นมาสังเกตดูในคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็จะเป็นโคลนด้วยใส่กระบะส่วนชอบหน้าดินสวยๆครับดินทรายจัดอยู่ในโหมดของทรายขี้เป็ดก็จะอยู่ที่คันนี้เลยครับเจ้าซุปเปอร์เอ็กคันนี้ข้างล่างนั้นก็จะได้โคนนะครับปล่อยตัวครับจวดเลยครับจวดของเสียกรนี่จะเป็นเครื่อง175ครับเสียกรนี่ปกติส่งเข้าประกวด2คันครับวันนี้มาคันเดียวก่อนมาแล้วครับเมก้าสีแดงครับสีแดงนี่เขาบอกว่าแรงลิตรชื่อหน้ารถนี่บารมีพ่อแม่บรรทัดล่างแสงจันทร์เมก้าตัวแรงครับถอยยาวเข้าไปมานี่ก็เอาข้างบนก่อนนะถ้าไม่มีรถนี่เข้าด้านบนแน่นอนแต่ถ้ารถเยอะนะครับยังไงแต่ถ้าข้างล่างนี่ก็ต้องถูกระบายออกเอาปล่อยตัวแล้วครับเมก้าแดงสบายครับเขาไปเทที่ไหนกันน้อไม่มาสักทีนะครับหายหมดเลย
แล้วก็เมื่อสักครู่ครับมีสายด่วนเข้ามาจากเสียนุนะครับบอกว่ารถติดกันระนาวเลยครับอยู่ที่อำเภอพยัคฆ์กับภูมิพิสัยครับให้ไปด่วนเลยรับรองช็อตเด็ดช็อตมันแน่นอนงั้นผมจะทิ้งท้ายที่นี่ไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวจะไปหาเสียนุก่อนระยะทางก็ประมาณ30 กิโลครับเดี๋ยวจะบินไปก่อนแล้วค่อยจะกลับมาใหม่ครับสวัสดีครับ